สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มุนซิรมันติมะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนรับบิชราห์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัลลอฮุมมะลาซะฮละอิลลามาจะอันตะฮูซะฮละวะอันตะตะจะอะลุลฮัซนะอิซาชิตะซะฮละร็อบบะนาซอลัมนาอันฟุซะนาวะอิลลัมตัฆฟิรลานาวะตัรฮัมนาลานะกูนันนะมินัลคาซิรีนร็อบบะนาลาตุซิกกุลูบะนาบะอ์ดะอิซฮะดัยตะนาวะฮับลานามินละดุนกะเราะห์มะฮ์อินนะกะอันตันวะฮาบะรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบียาอัมมาบะอ์ดซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของการตัฟซีรอัลกุรอานนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ยังทำให้มีวิทยุเสียงอิสลามนะครับเสียงสันติที่จะได้อยู่กับสังคมมุสลิมให้พี่น้องมุสลิมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดตามรับฟังทางรายการวิทยุแห่งนี้แล้วก็พี่น้องที่อาจจะติดตามในส่วนของแอปพลิเคชันของมุสลิมไทยออนแอร์นะครับที่อาจจะติดตามกันนะครับได้ทุกที่ทั่วโลกถ้าหากว่าพี่น้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เรากลับมาพบแล้วก็พูดคุยกันกับการตัฟซีรอัลกุรอานในซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับในวันนี้เราก็คงจะนะครับไปในส่วนขององค์การที่14ของซูเราะห์อัลอินชิกอกพี่น้องท่านใดที่มีอัลกุรอานอยู่ในมือมีอัลกุรอานแปลไทยอยู่ในมือนะครับสามารถที่จะติดตามเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับหรือพี่น้องท่านใดนะครับที่อยู่ที่บ้านนะครับเปิดวิทยุเสียงอิสลามฟังอยู่เนี่ยพี่น้องครับอย่างไรก็แล้วแต่พี่น้องอย่าลืมนะช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันพยุงค้ำจุนให้กับเสียงอิสลามอยู่กับสังคมมุสลิมต่อไปนะครับวันนี้เราจะมาขึ้นกันในองค์การที่14นะครับอายะอัลกุรอานองค์การนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันได้เลยนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูรอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวแบบนี้อินนะฮูนะครับอินนะฮูพี่น้องครับนะฮาร์ฟูนัสบินนะครับเป็นคำนะครับอินน่าเราก็ได้ทราบกันนะครับไปพอสมควรอินนะฮูฮาร์ฟูนัสบินวัลฮะฮะตัวนี้ก็คือนะครับตัวฮาฮาอูฮูนะครับแล้วก็มีวาวตัวเล็กๆฮาตัวนี้เป็นดามีรุนมุตัสซิลุนฟีมะฮัลลินัสบินนะครับมันก็คืออิสมุอินน่าเป็นคำนามของอินน่าอินน่าที่อยู่ติดกับมันข้างหน้านี่แหละครับนะซอนน่าพี่น้องดูคำต่อมาซอนน่านะครับตรงนี้นักวิชาการถือว่าเป็นฟิอลุมาดินนะครับนะเป็นฟิอลุมาดินซอนน่านะครับก็มีสระเป็นสระนะครับมับนีอัลันมับนีอัลันฟัตนะครับอันอันนะครับดูคำว่าอันอันตรงนี้นะครับเป็นฮาร์ฟุนนะครับเป็นมัสดารียุนพี่น้องครับตรงนี้สำคัญนิดนึงเพราะว่าคำว่าอันตรงนี้เวลาที่พี่น้องอ่านเข้ากับอักษรหลังจากมันเนี่ยลันนะครับอักษรหลังจากมันเนี่ยลันนะครับเป็นฮาร์ฟุนนัฟเป็นฮาร์ฟุนนัฟยีนะครับเป็นคำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาไว้คู่กันแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกให้รู้แล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเน้นย้ำนะครับให้พี่น้องได้เข้าใจและตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะกล่าวหลังจากนี้อันนะครับแล้วถ้าตามหลักตะจวีดเนี่ยนะครับอันอลิฟอานูนอันตรงนี้นูนซากีนะเจอกับลามฮุกกลมของมันก็มีอยู่นั่นก็คือการอ่านนะครับไม่หน่วงเสียงหรือว่าอิดกอมบีลากุนนะนั่นเองถ้าหากว่าจะมีอีกหกกลมหนึ่งก็คือนะครับเป็นลามนะครับลามมุชัดดาระก็คือลามตรงนี้ลามเน้นนะครับอินนะฮูซอนนะพี่น้องครับ
ไหนๆก็มาถึงอายะห์นี้นะครับก็สอนพี่น้องเลยนะครับคำว่าซอนนะนูนมุชัดดะดะตรงนี้นะครับนูนที่มีสระเป็นสับดูนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าญิบุนกุนนะนะครับหรือสับดูนะครับสับดูเนี่ยมี2ชนิดการอ่านแบบนี้นะ1สับดูเน้น2สับดูหน่วงสับดูเน้นก็คือสับดูที่อยู่บนตัวนูนกับตัวมีมนะครับซอนนะหรือมิมมะแบบนี้นะครับนะฮุกกลมทางตัจวิดเขาเรียกว่าญิบุนกุนนะแล้วก็มีการหน่วงด้วยนะครับก็คือนะครับอ่านซอนนะนะครับนะหน่วงขึ้นไปนะครับที่โพรงจมูกนะอัลไลนะครับอันนี่แหละครับแต่ว่าเป็นอิดกอมบิลากุนนะอ่านเป็นอัลลันอัลลันนะครับนูนตายข้างหลังมันเป็นตัวยาอีกนะครับเป็นอิดกอมมาอันกุนนะก็อ่านเป็นอัลไลยะฮูรนะครับอัลไลยะฮูรนะครับก็คือฮาร์ฟูนัฟยินนะตรงนี้ที่เป็นคำนะครับที่ปฏิเสธในอนาคตการนะครับแล้วคำว่ายาฮูตรงนี้ฟิอาลูมูดอรินนะครับแต่ว่ายาฮูรอตรงนี้อ่านเป็นมันซูบนะครับคำเดิมนะครับยาฮูรุนะยาฮูรุแต่ว่ามีนะลามอัลลันอยู่ข้างหน้ามันก็เป็นไออัลหรือว่าไลยาฮูรอนะครับลันยาฮูรอดังนั้นนะครับตรงนี้พี่น้องครับความหมายของอายะห์นี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอินนะฮูซันนะอัลลัยยะฮูรแท้จริงนะครับอินนะฮูตรงนี้นะครับแปลว่าแท้ที่จริงเขานะครับเขานะเอาล่ะนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงใครนะครับกล่าวถึงบรรดาผู้ที่รับบัญชีจากทางเบื้องหลังอันนี้เป็นความเข้าใจของบรรดามุฟัสซิรีนนะครับอินนะฮูฮูตัวนี้กลับไปถึงเขาเขาคนนั้นก็หมายถึงผู้ที่รับบัญชีจากทางเบื้องหลังหรือด้านซ้ายนั่นเองนะครับพวกเขาเนี่ยซ่อนหน้าคาดคะเนว่านะพวกเขาเนี่ยคาดคะเนว่าอะไรนะครับพวกเขาอันแปลว่าจะลันแปลว่าไม่จะไม่มีวันยะฮูรกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกลับไปยังอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขามีความคิดพวกเขานำเขาเรียกว่าคาดเดานะครับเหมือนจะมั่นใจนะคาดเดาว่าเขาจะไม่มีการกลับไปหาหรือว่ากลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดอันนี้เป็นความรู้สึกเป็นความนึกคิดของบรรดาบุคคลที่เป็นคนปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาหลงละเริงนะครับเต็มที่อยู่ในดุนยานะครับใช้ชีวิตแบบไม่มีลิมิตก็คิดว่าตัวเองนั้นจะอยู่ยงคงกระพันอยู่ในโลกดุนยาแล้วก็จะไม่มีวันกิยามะจะไม่มีวันแห่งการฟื้นคืนชีพจะไม่มีวันที่ท้องฟ้าจะแยกออกวันที่แผ่นดินนะครับจะพลิกนะครับกลับขึ้นมานะครับเหมือนกับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในตอนต้นอายะห์นั่นเองดังนั้นคนเหล่านี้คาดเดานะครับมีการคาดเดาว่าตัวเองจะไม่ได้ไปพบกับอัลลอฮฺจะไม่ได้กลับไปหากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันขาดเขาไม่เชื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวเอาไว้แบบนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินก็ได้อธิบายนะครับประโยคนี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับไอ้คานายะตะกิดอันนะฮูลายะรจิอูอิลัลลอฮิวะลานะยูอีดูฮูบะอ์ดะเมาติฮีพวกเขาจะไม่คาดคิดนะครับพวกเขาจะไม่คิดว่าพวกเขาจะได้กลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพวกเขาจะไม่หวนกลับไปหลังแล้วก็วันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่ก็จะไม่มีจริงๆหลังจากตายไปแล้วตายไปแล้วก็ตายไปเลยไม่มีพระจงพระเจ้าใดๆทั้งสิ้นอันนี้คือความคิดของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นพี่น้องครับวะกอละฮุบนุอับบาสท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสปราชญ์คนสำคัญนะครับในระดับซอฮาบะที่อธิบายนะครับในอายะห์อัลกุรอานองค์การนี้วะกอตาดะท่านกอตาดะวะกอยรุฮุมาและก็นักวิชาการมุฟัสซิรินในยุคซะลาฟุศอลและในระดับตาบีอีนลงมาเนี่ยนะครับอธิบายคำว่าวัลฮาวรหรือว่าอัลฮาวรุตรงนี้นะครับฮะตัวฮะเล็กนะครับอัลฮาวรุนะอธิบายคำนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับอัลฮาวรุตรงนี้ฮุวรุญูอุหมายถึงการกลับนะครับการหวนกลับไปนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงพวกเขาไม่เชื่อเขาไม่ศรัทธาว่ามันจะมีวันแห่งการฟื้นคืนชีพมันจะมีวันที่เขาจะต้องก
ลับไปคิดบัญชีกลับไปถูกคิดบัญชีกลับไปรับบัญชีจากทางเบื้องขวาเบื้องซ้ายไม่มีพวกเหล่านี้นะครับต่างก็ปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นเองนะครับนี่คือความหมายโดยสรุปนะครับที่นักวิชาการมุฟัสซิรีนได้หยิบยกมาอธิบายให้เราได้รู้และเข้าใจนะครับในองค์การต่อมาพี่น้องครับองค์การที่15อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงเล่าต่อนะครับบอกต่อนะครับพี่น้องไปดูองค์การที่15ของซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะซีรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวบะลานะครับตรงนี้นะพี่น้องจะอ่านหยุดหรือจะอ่านต่อก็เป็นที่อนุญาตเพราะว่าพี่น้องจะเห็นตัวจีมตัวเล็กๆนะครับที่อยู่ข้างบนนะเขาเรียกว่ายาอิสนะครับอนุญาตให้หยุดก็ได้บาลาหรือพี่น้องจะอ่านยาวไปเลยแต่ว่าถ้าอ่านยาวนี่พี่น้องก็ต้องเก็บฮารอกัตให้หมดนะครับบาลาอินนาหูขอมาอัฟครับบาลาอินนารับบาหูกานาบิฮีบาซีรอนะครับถ้าจะอ่านนะครับติดไปพี่น้องก็ต้องอ่านอย่างน้อยๆ5ฮารอกัตนะครับคำว่าลาบาลาตรงนี้นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นมัดฟารีนะครับซึ่งนะตรงนี้เองนะครับพี่น้องจะต้องอ่านเก็บลมเยอะๆสักนิดนึงคำว่าบาลาไปดูคำว่าบาลาครับเป็นฮาร์ฟูจาวาบินนะครับเป็นคำนามที่ถือได้ว่าเป็นคำตอบของทั้งหมดองค์การที่เรากล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับอินนะฮาร์ฟูนัสบินนะครับตรงนี้ก็เป็นเตากีดเช่นเดียวกันนะอินนะนะครับอินนะร็อบบะฮูทำให้อิสมุนหรือคำนามหลังจากมันถูกอ่านเป็นสระฟัตฮะร็อบบะฮูนะครับจากร็อบบูนี่ไม่อ่านแล้วเป็นร็อบบะฮูฮาอุดดามิดนะครับเป็นดามิรุนมุตัสซิลุนฟีมะฮัลลิจารินบินอิดอฟะก็คือมันถูกอ่านนะครับมันอยู่ตกอยู่ในตำแหน่งสภาพของสระกัสรอหนึ่งมาจากเป็นคำที่อะไรครับถูกพาดพิงมาด้วยกันนะครับกาหน้าการนาฟิอัลูมาดินตรงนี้นะครับนักวิชาการเขาให้บทสรุปสถานะของคำคำนี้เป็นฟิอะนะครับเป็นคำกริยาในอดีตการฟิอัลูมาดินนะครับบิฮีนะครับแน่นอนครับยัดมัจรูดฮาร์ฟูยัดรินอยู่ข้างหน้าฮีก็เป็นฮาอุดดามิดนะครับเป็นมัจรูดอิสมุนมัจรูรุนบาซีรออิสมุนมันซูบตรงนี้นะครับความหมายอายะนี้นักวิชาการนะครับได้ให้ความหมายเอาไว้แบบนี้ครับบาลาอินนะบะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะซีรอนะครับกานะบิฮิบะซีรอนะครับตัวซอดนะนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าบะลาพึงทราบเอาไว้เถิดพึงรู้เอาไว้เถิดนะครับอินนะแท้ที่จริงร็อบบะฮูพระผู้อภิบาลของเขานะกานะบิฮิบะซีรอนะครับพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ทรงอะไรดูมองหรือคอยสอดส่องนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทําของคนดีหรือคนที่ไม่ดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในองค์การนี้บะลาอินนะร็อบบะฮูกานะบิฮิบะซีรอตรงนี้นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวทําให้เราตอบให้คำตอบเราทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนะครับที่รับบัญชีจากทางเบื้องขวาหรือเป็นบุคคลที่รับบัญชีจากทางเบื้องหลังทุกๆกรรมหรือทุกๆการกระทำของคนเหล่านี้ทั้งหมดอยู่ในการสอดส่องอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งสิ้นเลยอัลลอฮฺจะคอยสอดส่องจะคอยดูแลอยู่เสมอนะครับตรงนี้เองนะครับนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวองค์การนี้นักวิชาการเขาได้อธิบายเอาไว้นะครับบะลาตรงนี้ซายูอีดูฮูอัลลอฮุกะมาบะดาอูนะครับแน่นอนครับนักวิชาการก็บอกพึงทราบเอาไว้เถอะว่านะอัลเลาะห์ซุบฮาพวกเขาเนี่ยก็จะได้กลับไปหวนคืนกลับไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกับในตอนเริ่มต้นตอนที่จะเริ่มต้นเกิดมามนุษย์เนี่ยเกิดมาจากใครล่ะเกิดมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลคอลิกุพระผู้ทรงสร้างอัลลอฮ์สร้างเข้ามาแน่นอนแหละเวลาที่เขาหมดวาระหรือจบชีวิตลงไปเนี่ยเขาก็ต้องกลับไปหาจากผู้ที่สร้างจากพระผู้สร้างก็คือกลับไปหาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นตรงนี้เองเป็นหลักฐานยืนยันให้ได้รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนะคนดีหรือคนชั่วเมื่อจบชีวิตลงไปตายลงไปชีวิตหลังความตายเขาจะต้องถูกนำกลับไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวายูจาซีฮิวายูจาซีฮิ
วะยุจาซีฮิอะลาอะมาลิฮิคอยอะลาอะมาลิฮิคอยรุฮาวะชัรรุฮานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงกลับไปในการกลับไปตรงนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับบอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ทรงสอดส่องดูแลนั่นก็คือการที่มนุษย์ทุกคนจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้กลับไปเพื่อที่จะไปรับผลตอบแทนการงานที่ดีของเขาที่ได้กระทำเอาไว้หรือไปรับผลตอบแทนสิ่งที่เป็นการงานชั่วๆของคนคนหนึ่งที่เขาได้กระทำเอาไว้กานาบิฮิบาซีรอนะครับตรงนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินได้อธิบายคำว่ากานาบิฮิบาซีรอแท้จริงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่คอยสอดส่องคอยดูแลพวกเขาอยู่เสมอนะครับนักวิชาการอธิบายสั้นๆว่านะครับตรงนี้อัยยูอาลีมันคอบีรันนะครับแปลว่าเขาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทุกอนูทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกปกปิดเอาไว้ซ่อนเร้นเอาไว้อยู่ในหัวจิตหัวใจของมนุษย์คนหนึ่งคนใดก็ตามหรือจะเป็นสิ่งที่ถูกเปิดเผยมาก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงทราบดีรู้อย่างถี่ถ้วนพระองค์ทรงรอบรู้อย่างไร้ที่ตินะครับอย่างไม่มีความบกพร่องเลยทีเดียวดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกว่าการตอบแทนของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีให้กับมนุษย์ทุกคนแน่นอนครับจะมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันแห่งการฟื้นคืนชีพในสภาพหลังความตายเราก็จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราได้กระทำสิ่งต่างๆที่พวกเราได้ปฏิบัติมันเอาไว้ในขณะที่พวกเรานั้นมีชีวิตอยู่ในองค์การที่16ครับองค์การของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เริ่มต้นในการที่จะใช้สำนวนของพระองค์นะครับเริ่มต้นในการที่จะยืนยันในตัวพระองค์เองนะครับด้วยกับการที่พระองค์ได้ใช้คำกล่าวดังต่อไปนี้พี่น้องลองดูในองค์การที่16นะครับอายะห์ที่16ของซูเราะห์อัลอินชิกอกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าฟะลาอุกซิมุบิชชะฟักฟะลาอุกซิมุบิชชะฟักฟาลานะครับลาตรงนี้พี่น้องครับอ่านยาว5ฮารอกัตด้วยกันถ้าพี่น้องจะอ่านต้องเก็บลมให้พอนะครับฟาลาตรงนี้พี่น้องครับฟาอัลอิสตินาฟิยะนะครับแล้วก็ละเป็นอิสเป็นฮัรฟุนัฟยินนะครับเป็นฮัรฟุนัฟยินอุกซิมูอุกซิมูเป็นฟิอัลมุดอริอุนนะครับเป็นฟิอัลนะมุดอริอะหรือเป็นคำกริยาในปัจจุบันการบิชฟะกอบีบาอีบีก็เป็นยาร์นะครับหรือว่าฮัรฟุนฮัรฟุจารินนะครับทำให้อิสมุลหลังจากมันอ่านสละเป็นกัสรออัชชาฟากีอัชชาฟากีก็เป็นอิสมุลมัจรูดนะครับอ้าวดูความหมายของประโยคนี้ฟะลาอุกซิมูบิชชาฟากนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงยืนยันตัวเองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำแทนพระองค์เลยนะครับอุกซิมูข้าขอยืนยันนะข้าขอสาบานด้วยนะครับยามอะไรบิชชาฟักก็ยามนะครับอัชชาฟักแปลว่ายามที่ดวงตะวันนั้นเขาเรียกว่าทอแสงนะครับยามที่ดวงตะวันนั้นทอแสงนะครับตรงนี้ไปดูคำอธิบายที่นักวิชาการเขาได้ให้ความหมายกันเอาไว้นะครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่แหละสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่านะครับวะฮุวันนะฮารุกุลลุยามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนี่ที่เป็นช่วงของดวงตะวันทอแสงเนี่ยนะครับนักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าวะฮุวันนะฮารุกุลลุนะครับก็คือในตอนกลางวันนั่นเองในตอนกลางวันนะครับอัชชาฟากีตรงนี้หรือว่าบิชชาฟากีตรงนี้ก็คือยามตอนที่ตะวันนั้นทอแสงออกมานะครับตอนที่ดวงตะวันนั้นสาดส่องแสงของดวงอาทิตย์หรือว่าดวงตะวันออกมานะครับในทุกๆสรรพสิ่งนะครับตรงนี้แหละครับพี่น้องครับเป็นสิ่งที่นักวิชาการก็ได้อธิบายเอาไว้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาบานได้ทำการยืนยันนะครับยืนยันด้วยกับตัวของพระองค์เองในตอนกลางวันแจ้งๆนะครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อวัลไลลิวะมาวะซักวัลไลลิวัลไลลิวะมาวะซักนะครับวาวตัวนี้นะครับเป็นวาวเชื่อมหรือว่าวาวอาติฟะนะครับเป็นอิสมุนนะทำให้คำนามหลังจากมันนะครับถูกเชื่อมโยงมาจากประโยคก่อนหน้านี้ก็คือวัลไลลี่นะครับจากวัลไลลู่ไม่อ่านแล้วเพราะประโยคถูกเชื่อมถ
ถูกเชื่อมโยงมาจากนะครับในองค์การที่16จึงอ่านเป็นวัลไลลีนะครับดังนั้นจึงเป็นอิสมุลมัจรูรุนะครับวะมาวาวุลอาติฟะเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นมาตัวนี้เป็นมาเมาซูนนะครับตัวเชื่อมนะครับประโยคหลังจากมันก็คือวาซากะวาซากะก็คือเป็นคำกริยาในอดีตการประโยคนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังบอกอะไรพี่น้องครับวัลไลลีวะมาวาซากะในประโยคที่16อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาบานยืนยันด้วยกับอะไรครับตอนที่ตะวันทอแสงหรือตอนกลางวันนั่นเองและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้สาบานต่อวัลไลลีและด้วยในยามกลางคืนวะมาวาซากะที่มันมารวมตัวมาชุมนุมกันนะครับนะมารวมตัวมาชุมนุมกันตรงนี้นะครับพี่น้องครับนักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับอายุจามะอะนะครับก็คือการรวมตัวกะอันนะฮูอักซะมะบิดดิยะวัซซัลลามนะครับก็คือการรวมตัวนะครับแสงถูกเก็บถูกม้วนแล้วก็ความมืดมิดก็เข้ามาแทนที่นะอันนี้เองเป็นคำที่นักวิชาการได้อธิบายเอาไว้นะครับว่ากอลับนูจารีรินท่านอิหม่ามอิบนุจารีรก็ได้อธิบายเพิ่มเติมนะครับบอกว่าอักซะมัลลอฮุบินนะฮาริมุดบิรันวะบิลไลลิมุกบิลันนะครับก็บอกอธิบายเอาไว้การสาบานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในตอนกลางวันนะครับมุดบิรอนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เอามาไว้นะครับหลังจากที่อะไรครับวะบิลไลลิมุกบิลันหลังจากที่ดวงตอนกลางคืนเนี่ยมาก่อนอันนี้ก็เป็นการอธิบายของท่านอิบนุจารีรนะครับซึ่งศาสนาอิสลามนั้นก็นับกลางคืนก่อนกลางวันนะครับศาสนาอิสลามนั้นนับกลางคืนนั้นมาก่อนตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคำอธิบายที่นักวิชาการมุฟัสซีรได้หยิบยกนะครับมาพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับแม่อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องต่อนั่นแหละครับแต่ว่าอันเนื่องมาจากเวลาของเรานั้นก็ได้หมดลงแล้วนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับในครั้งต่อไปเนี่ยพี่น้องครับเราก็จะอาจจะมาทบทวนนะครับในส่วนขององค์การที่16องค์การที่17แล้วก็จะต่อเนื่องไปนะครับองค์การที่18อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังคงสาบานกับสิ่งต่างๆส่วนจะเป็นอะไรนั้นต้องติดตามแล้วล่ะครับเพราะว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคงต้องจากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวัลลอฮุวะลียุตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุนซิรมันติมะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์